ประชาชื่อวันนี้นะครับเราจะได้คุยกับแขกรับเชิญที่ทำให้วันนี้ของคุณสดชื่นจริงๆเลยนะครับนั่นคือมะนาวนะครับคืออย่างนี้ครับผมได้รู้จักกับชายแปลกหน้าท่านหนึ่งเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วเป็นผู้ชายร่างเล็กสูงประมาณ160แล้วก็ลักษณะผอมเกรงผมไม่แน่ใจเลยว่าอาชีพของเขาคืออะไรนะแต่ว่าผมไปเจอเขาในงานที่เป็นงานรวบรวมช่างที่เป็นคนสร้างเครื่องดนตรีนะครับของไทยเขามารวมตัวกันแล้วก็เขาก็เข้ามาคุยกับผมยังไม่มีสาเหตุจนทำให้เราได้รู้จักกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมได้อุปกรณ์ใหม่1ชิ้นครับซึ่งจะเป็นของที่ผมใช้ทำงานไปได้อีกนานแสนนานเลยผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักกับเขาแล้วก็ได้รู้จักกับอาชีพนี้ว่ามันยอดเยี่ยมยังไงนะครับนี่อยู่ที่ออฟฟิศเขาละนี่คือพี่รมอะคูสติกนะครับหรือว่าช่างอันแน่นอนว่าคนที่จะเข้ามาก่อนผมก็คือตากล้องนะครับไม่งั้นเราสามารถรับหน้าแบบนี้ไม่ได้ช่างอันอยู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองให้กับชาวโลกได้รู้จักหน่อยสวัสดีครับผมช่างอันครับพี่โรมอะคูสติกครับไอ้อย่างนี้เราต้องบอกทุกคนให้โลกรู้ก่อนว่าเรารู้จักกันได้ยังไงพี่อันครับก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นรูปพี่วานที่ปั๊มน้ำมันครับแล้วยืนถือกีตาร์ใช่ยืนถือกีตาร์ทาคามิเนะครับว่าเฮ้ยอยากให้เขาเล่นกีตาร์เราอ่ะเขาเล่นกีตาร์ญี่ปุ่นอ่ะครับเราอยากให้เล่นกีตาร์เราแล้วผมก็ฟังเรื่องเกี่ยวกับกดแรงดึงดูดอ่ะก็บอกให้เราอยากได้อะไรให้เราเขียนไว้กดแรงดึงดูดเขียนไว้แล้วให้เราเห็นทุกวันผมก็เขียนชื่อพี่ว่านไว้ที่โต๊ะทำงานผมคือจริงๆแล้วอ่ะโต๊ะอ่ะมันวางแนวนอนมาอย่างงี้ครับครับแล้วผมก็จะทำงานโต๊ะอยู่ตรงนี้ผมก็จะเขียนไว้ที่หน้าผมเลยเนี่ยอยู่ตรงเอวผมเนี่ยผมไม่เขียนไว้ชื่อผมอยู่ตรงเอวคุณตลอดเวลาเหรอเนี่ยก็จะทำงานไปก็จะมองเห็นอันนี้นะครับใช่ไหมมันเก่าแล้วมันไหลมันจะยู่หน่อยนะแต่ว่าถือว่าคุณพูดจริงคุณมาเริ่มอาชีพนี้ยังไงพี่อันแต่ก่อนผมก็เล่นตีกลางคืนครับตอนหลังๆก็ผมเป็นคนที่แกะเพลงแล้วขี้ลืมมากมีปัญหากันที่วงก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องหาอย่างอื่นทำละแต่ผมแม่เรียนช่างยนต์มาก็จะชอบเรื่องช่างเรื่องอะไรก็เลยไปหาทางไปฝึกงานก็ได้ไปฝึกงานที่ร้านช่างสักประตูน้ำแกงอยู่ช่างสักประตูน้ำได้ปีนึงครับแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกมาจะทำเองครับแล้วก็ไปเจอช่างนิดพี่นิดนี่เป็นจะบอกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับคือสอนเสียเลยช่างกีตาร์ทั่วประเทศเนี่ยเยอะที่สุดเลยครับผมก็เป็นลูกมือพี่นิดนี่ก็จ้างอยู่เป็นทำงานทั่วไปในช็อปอะไรเงี้ยฝึกกับพี่นิดอยู่นานไหม2ปีครับจนได้วิชานะใช่แล้วคราวนี้โอเคเราเจอกันแล้วเราคุยกันเรื่องสิ่งที่คุณจะทำให้ผมก็คือกีตาร์1ตัวมันก็เกิดขึ้นโอเคผมเปิดขึ้นมาเลยแล้วก็แล้วกันนี่คือผลงานชิ้นนั้นครับเป็นผลงานชั้นยอดของช่างอันนะครับซึ่งเป็น serial number มันคือตัวที่18หมายเลข18นะครับถ้าเราดาวน์บอลก็เป็นตัวที่เก่งใช้ได้สุดท้ายก็จบที่เป็นเมียโคลิลินนะครับพี่อันก็เคยบอกผมว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้ามันจะมีไม้ที่เป็นไม้ไทยใช่เป็นส่วนประกอบด้วยพี่ว่านชอบอะไรพี่ว่านเลือกมาก่อนเลยเลือกก่อนอยากได้แบบเสียงประมาณไหนชอบไม้อะไรแต่ผมขอให้มีไม้ไทยอยู่ในนั้นด้วยใช่ไม้คืออะไรบ้างครับข้างหน้าไม้หน้าเป็นเอกแมนสปรูซครับเอกแมนสปรูซนะครับแล้วก็หลังข้างก็เป็นไม้ประดู่ประดู่ก็คือเป็นไม้ไทยบ้านเราเนี่ยครับเป็นไม้เก่ามากนี่เหรอคือเก่ามากคือไม้เนี่ยต้องใช้ไม้เก่าในการทำกีตาร์เพราะว่าถ้าเกิดผมใช้ไม้ใหม่เนี่ยรอยบุ๊กแมตตัวนี้มันจะแยกง่ายครับต้องเก่าจริงๆครับมันถึงจะไม่ค่อยแยกไม้ที่เห็นเป็นสีดำๆทั้งหมดเนี่ยครับครับเป็นไม้อีโบนี่แปะตรงนี้โรเซตตรงนี้ก็จะเป็นอีโบนี่เหมือนกันนี่ก็อีโบนี่นะใช่โอเคเนี่ยพิงก็บอกเป็นอีโบนี่หมดเลยแล้วก็หัวจะเป็นไม้เบงเก้ครับฮะแล้วคอเป็นไม้มะฮอกกานีมันมีประกอบร่างด้วยประมาณ5ชิ้นใช่ไหมครับใช่ครับเป็น5ชิ้นถ้าเราดูร่องรอยของมันเส้นสีน้ำตาลคือไม้วอลนัทครับแล้วก็ข้างในก็เขียนชื่อสำหรับฟอร์พี่ว่านนะครับลมสาครคือชื่อเขาก็แปะปิดทองด้วยครับก็ผมจะติดกับกีตาร์ผมอย่างนี้ทุกตัวครับปิดทองด้วยแค่ปิดไว้ให้รู้ว่าเนี่ยกีตาร์ของผมแค่นั้นเองครับผมพี่อ่านครับคือมันมีสาย3อาจจะต้องปรับแต่งอะไรนิดหน่อยได้ครับซึ่งอันนี้คือมันเป็น
ความปกติอยู่แล้วเวลาเราสร้างกีตาร์กันสักตัวนึงเนี่ยมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลาในการปรับเซตปรับเซตกันไปจนกว่าจะเข้าที่เข้าทางนะครับซึ่งทำไปด้วยคุยไปด้วยได้ไหมพี่อ๋อได้ครับได้ครับไม่ใช่แบบตอกเติกลงนิ้วตัวเองไม่เอานะฮาเลยนะตอนนี้งานหลักของคุณคือซ่อมหรือสร้างซ่อมด้วยสร้างด้วยสอนด้วยสอนด้วยครับซ่อมได้ถึงแค่ไหนที่แบบว่ายากสุดเลยที่เคยเจอมากีตาร์มันแตกออกมาเป็นเสียงๆเลยเขาขับรถเหยียบกีตาร์ตัวเองเขาพลาดไว้หลังรถทิ้งไว้ใส่เคสไว้ตั้งใจกำลังจะกลับบ้านก็ถอยหลังคุยกับเพื่อนเสร็จถอยหลังแกร็บเลยเรียกแกร็บเลยเรียกได้ผมมีคำถามข้องใจอย่างรุนแรงมากครับได้ครับก็คือว่าเวลาเราจะสั่งกีตาร์สักตัวนึงกับช่างทำกีตาร์เนี่ยครับทำไมมันต้องนานขนาดนี้วะตัวนี้โอเคตัวนี้อาจจะเกินเลยเพราะว่าเราทำกันแบบว่าชิวๆพี่ว่างพี่ก็ทำนะใช่ใช่แต่ถ้าผมเป็นลูกค้าก็คือว่าเขามีงานเยอะแค่ไหนผมเนี่ยงานไม่เยอะถ้าอย่างแบบพวกรุ่นพี่ผมเงี้ยหลายๆคนงานเยอะพวกนี้จะแบบเป็นปีนะเป็นปีครับเป็นปีแต่ของผมไม่ถึงครับผมบอกเลยก็ประมาณ6เดือนก็นานอยู่ดีคือสมมติคนไม่รู้จะซื้อกีตาร์ตัวหนึ่งใช้เวลาเรา6เดือนเหมือนไปจองรถมอเตอร์โชว์เลยใช่ๆเพราะว่าแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยมันใช้เวลาหมดเลยต้องเป็นคนยังไงถึงจะเป็นช่างทำกีตาร์ได้ก็ต้องเพี้ยนๆหน่อยครับแบบคือผมตอนนั้นผมก็เด็กๆก็ไม่เหมือนแบบไม่งานก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรแน่นอนเนี่ยมีเพื่อนเยอะไหมตอนเด็กเพื่อนไม่ค่อยน้อยไงนี่ธรรมชาติจะดึงดูดคนเหมือนกันเข้ามาเจอกันเสมอผมวันๆเล่นแต่เกมเลยครับแนวพี่แหละครับแต่ก่อนก็เล่นแต่เกมแนวพี่ด้วยผมอยากทราบว่าคือพอคุณมาเริ่มทำอาชีพเนี่ยแบบจริงจังเต็มตัวแล้วคุณเป็นช่างซ่อมช่างสร้างแล้วเป็นอาจารย์สอนเนี่ยคุณเจอความสุขของมันตรงไหนตอนที่ทำเนี่ยนะครับตอนนี้ผมนั่งทำมีความสุขกับฝุ่นไม้มันเหมือนแบบเวลาเราทำงานไปเนี่ยเรามีความสุขอะคือแต่ก่อนผมคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเรามีร้านคงมีความสุขอะไรเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่แต่ก่อนผมเริ่มจากศูนย์เลยคือไม่มีอะไรเลยบ้านหลังนี้ก็มีเพราะว่าผมทำกีตาร์แหละคุณทำกีตาร์จนซื้อบ้านหลังนี้ใช่แต่คือแม่ก็ช่วยบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนลำบากมากครับแต่ก่อนแม่ผมนี่ลำบากกระทั่งว่าเก็บขวดขายตอนผมเด็กๆนะแต่ว่าก็โตมาก็เนี่ยครับชีวิตดีที่สุดแล้วก็คือมาทำกีตาร์นี่แหละเนาะคือดีที่สุดแล้วโชคดีที่คุณจำเนื้อจำโน้ตไม่เก่งไม่งั้นนะคุณจะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับผมแปลกใจมากเวลาผมเจอคนที่เขาเล่นกีตาร์เก่งครับพี่จำได้ไงเพลงเยอะๆผมนะมีปัญหากับวงผมโซโล่เพลงนี้แล้วพออีก 2-3 วันผมลืมโซโล่อ่ะบางทีแบบถึงท่อนโซโล่ผมยืนปล่อยจอยเหรอยืนนิ่งเลยครับปรับเอฟเฟกต์ครับใช่ครับโอ้ใช่ครับแล้วผมก็โดนด่าเรื่องพวกนี้ประจำครับมึงมาปรับเอฟเฟกต์อะไรตอนเขาเล่นอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอ๋อผมลืมคือเดี๋ยวนะบางคนเนี่ยเวลาทำงานจะมีความสุขตอนจบงานแต่เมื่อกี้คุณกำลังอธิบายว่าความสุขของคุณคือความสุขที่ระหว่างทำงานเหรอครับใช่ระหว่างทำงานมันมีความสุขครับแล้วตอนส่งงานแล้วผ่านกับตอนระหว่างทำงานอันไหนเอนจอยกันตอนส่งงานแล้วผ่านมันก็เหมือนแค่จุดพีคแป๊บเดียวลูกค้าโอ้เยี่ยมเลยครับสุดยอดดีแล้วโอเคขอบคุณมากอันนั้นก็คือจุดพีคแต่จุดที่มันกำลังมีความสุขเหมือนกำลังกินอยู่อร่อยระหว่างทางนะใช่เรากำลังทำกินอยู่อร่อยแล้วก็พอเรากินอิ่มอิ่มแล้วอร่อยมากเลยนะเชิญตอนจบแค่นี้สิ่งที่ผมชอบแล้วก็จนแบบต้องเอาคนมาวุ่นวายถ่ายทำในบ้านคุณวันนี้โอ้ยินดีเพราะว่าผมชอบแบบวิธีการคิดของคุณมากเลยคือการพุ่งเข้ามาหาผมด้วยท่าทางมีพิรุษวันนั้นความตั้งใจของคุณอะไรที่สุดท้ายปลายทางเนี่ยเราได้เป็นเพื่อนกันแล้วเราได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็เพื่อนที่เพื่อนแบบเพื่อนธรรมดาต่อกันด้วยครับผมขอบคุณคุณมากมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าคุณจะอธิบายวิธีการมีความสุขแบบของพี่อัดเนี่ยให้กับคนที่กำลังดูอยู่แล้วบางทีผมว่าสมัยใหม่เนี่ยคนจะจุกจิกกับตัวเองจะไม่ค่อยเอนจอยกับชีวิตระหว่างวันผมว่าเขาอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่เขาชอบมากกว่าผมอ่ะก็หาสิ่งที่ตัวเองชอบมานานละเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันเหมือนแบบงานที่มันแบบทำแล้วแบบมันสวยงามแล้วเราก็ชอบดนตรีอ่ะครับมันรวมกันเลยครับการเป็นช่างทำกีตาร์คือทั้งงานช่างศิลปะงานอะไรที่มันรวมกันอยู่เนี่ยงานซ่อมผมก็ชอบเออนะก็คุณหาวิธีการทดความสุขในใจคุณระหว่างวันด้วยแล้วกันเพราะทีเรามัวแต่ถามชุดคำถามแห่งความสำเร็จแล้วมันกังวลน่ะผมว่ามีความสุขก็สำเร็จแล้วครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคือเราต้องการอะไรครับผมถ้าตัดเงินออกครับผมต้องการความสุขบะถ้าโลกนี้ไม่มีเงินนะครับผมต้องการแค่ความสุขแค่นี้คุณคือประชาชื่นของแท้ ลองดูซิว่านี่คือสมมติเราไม่ทำงานกันเราไม่ต้องทำกีตาร์ผมไม่ร้องเพลงถ่ายรูปทั้งวันเลยทั้งวันเลยดูซิว่าเราจะเอาอะไรกินกันยอกมันก็ต้องมีบ้างแต่มันไม่ต้องมีเยอะคือผมเห็น
ความพัฒนาของเขานั้นคุณจากที่คุณศูนย์คะแนน0บาทเลยวันนี้คุณมีห้องทำงานที่ยอดเยี่ยมของตัวเองคุณมีบ้านแล้วคุณพ่อคุณแม่นั่นคือลูกคุณหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ครับโอ้คุณมีลูกชายครับโอ้คืนนี้มันครบวงจรแล้วคุณมีลูกศิษย์ที่น่ารักซึ่งคุณจะสอนให้เขาไปมีอาชีพเดี๋ยวเขาก็ไปเป็นอาชีพที่เหมือนกับคุณ แต่เขาก็จะรักคุณเพราะว่าคุณมอบวิชาให้เขาด้วยความจริงใจและความรักเราควรจะจบเรื่องราวมิตรภาพอันยอดเยี่ยมวันนี้ของประชาชื่นนะครับด้วยการร้องเพลงชดเชยให้คุณโอ้เยี่ยมแล้วด้วยกีตาร์ของคุณครับนะครับเธออยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวไม่เหลือใครเงาการไปบ้างไหมเธอรออยู่ไม่ไปไหนปล่อยให้เวลาผ่านฉันไปเพราะลืมเธอไม่ไหวไม่ได้อยู่ดีและโซโล่ตอนนี้นะครับจะเป็นการโซโล่ของช่างอันนะครับมือกีตาร์ที่ลืมโน้ตและลืมเนื้อบ่อยที่สุดนะครับโอ้เย่เขาคือช่างทำกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมแต่เขาเป็นมือกีตาร์ที่ลืมคอร์ดและลืมโน้ตและปรับเอฟเฟคในเวลาที่ไม่ควรเลยและเขาจะโซโล่คงไม่ได้จับกีตาร์เพื่อเล่นมันนานแล้วนานมากเขาจับเพื่อซ่อมแซมซ่อมมันประชาชื่อวันนี้นะครับเราจบรายการไปด้วยการเฟดเอาท์นะครับที่ไม่มีรายการออนไลน์ที่ไหนนี้ที่ต้องทำแบบนี้นะครับเสียงจะค่อยๆเบาลงภาพจะค่อยๆกลายเป็นสีดำนะครับเราจะหันไปยิ้มแช่ไว้ให้กล้องนะครับพี่อันครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับอยากถามว่าแล้วเธอละความสุข